สวัสดีครับนักทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์กับผมอาจารย์จิมจินนาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อีฟิสคูลครับสถานการณ์นะครับของเซ็ตอินเด็กซ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ต้องถือว่าตลาดนั้นค่อนข้างยังคงผันผวนอยู่พอสมควรนะครับมีทั้งฝั่งแดงและฝั่งเขียวให้เห็นกันตลอดทั้งวันนะครับนะก็บ้านเราไม่ได้ฉกฉวยเซนติเมนต์ที่เรียกว่าวันก่อนหน้าดาวโจนส์ขึ้นแรงเนาะก็ไม่ได้ฉกฉวยเซนติเมนต์นี้ในการดีดตัวขึ้นไปแรงๆตามนะมีพยายามมีแรงขายเหตุผลส่วนหนึ่งเพราะว่าดาวโจนส์ที่ขึ้นมาแรงในรอบนี้ครับก็ยังอยู่ในเฟสของการรีบาวนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวเลขให้ดูว่าแนวรับแนวต้านตรงไหนนะครับจริงๆบอกเลยก็ได้นะต้องบอกก่อนว่าดาวโจนส์ที่ดีขึ้นมาแรงๆก่อนหน้านี้นะครับนะถึงแม้ว่าถ้าเกิดจะทำไฮใหม่ได้นะครับถ้ายังไม่สามารถมีวันไหนก็ตามปิดสูงกว่า 29,700 นะครับนะก็ยังถือว่ายังเป็นแค่ขาเด้งเพื่อจะลงต่อได้นะครับในเชิงเทคนิคอลนะครับซึ่งตัวเลขนี้อาจารย์ได้แสดงวิธีคิดเอาไว้แล้วก็ส่งไว้ในห้อง RSB ไปแล้วแหละนะครับแต่พวกเราก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ตัวเลขเป็นแบบกลมๆเลยแล้วกันว่า 29,700 ตรงนี้นะครับนะก็ถ้าคุณยังไม่เห็นวันใดวันหนึ่งนะครับดาวโจนส์ปิดสูงกว่าตัวเลขนี้ได้เนี่ยระมัดระวังนิดหนึ่งว่าอาจจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อได้ในรอบนี้แล้วก็ให้ลองสังเกตทองคำครับ2อันนี้จะเป็นสัญญาณแปรผันและผกผันกันนะครับนะนั้นถ้าทองคำดีขึ้นแรงๆตอนนี้ดาวโจนส์ก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกันนะครับงั้นตอนนี้ที่เด้งขึ้นมาแรงๆในดาวโจนส์ระมัดระวังนะครับอาจจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อได้งั้นตลาดบ้านเราหรือเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยครับก็อาจจะกลัวเรื่องเซนติเมนต์ตรงนี้ว่าดาวโจนส์อาจจะเป็นแค่การเด้งเพื่อลงต่อก็เลยวันนี้เป็นแค่ไซด์เวย์แล้วก็สลับบวกลบกันไปแล้วน่าจะรอดูดาวโจนส์ในคืนนี้แหละแล้วก็ใกล้ๆวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยพฤหัสศุกร์เนี่ยครับดาวโจนส์มักจะมีการขึ้นลงแรงๆก็เป็นการเลือกข้างนะครับนะงั้นก็แล้วมันระวังกันด้วยแล้วกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตรงนี้เนาะเซ็ตอินเด็กซ์เนาะแต่ว่าเงินถามว่าเงินยังคงไหลเข้าตลาดของเซ็ตอินเด็กซ์ไหมคำตอบคือยังคงไหลเข้าอย่างแน่นอนแต่รอบนี้ก็ถ้าไหลออกเร็วก็จากกองทุนแหละเพราะว่าจำได้ไหมครับว่าตอนที่อาจารย์บอกเงินไหลเข้านะวันนั้นก็คือกองทุนซื้อไป 5,000 กว่าล้านใช่ไหมครับนะตอนนี้ถ้าเกิดเงินจะไหลออกอีกครั้งนึงก็คงเห็นกองทุนทุบตลาดลงมาแรงๆเช่นเดียวกันนะครับไปดูเซ็ตอินเด็กซ์กันดีกว่าทุกคนนะเริ่มต้นก็จากหนังสือเล่มที่189นะครับนะคุณสุนธนีนะครับนะเขตวัฒนากทมนะครับก็เลือกหนังสือ Technical Analysis นะครับเล่มนี้ไปเนาะก็เหมือนเดิมครับใครที่ได้รางวัล นะครับคุณสามารถเลื่อนหนังสือกี่เล่มก็ได้กี่เรื่องก็ได้นะครับรวมกันไม่เกิน500บาทนะครับใครที่อยากได้เล่มที่190 191เดี๋ยวไปฟังกติกาท้ายเกมของวันนี้นะครับอ่ะไปอันนี้ก็เป็นภาพของ Advanced Effect ของระบบของอาจารย์จิมนะครับนะซึ่งรูปนี้นะครับนะก็เป็นตัวเลขเห็นตัวเลขนี้ไหมครับตัวเลขนี้เกิดเป็นตัวเลขที่เกิดจากการคอนเฟิร์มนะครับนะหลังคอนเฟิร์มลองคอนเฟิร์มช็อตนะคุณสามารถนำพาเราไปได้กี่จุดนะครับนะแล้วเราก็ expect กันไว้ที่5จุดแรกเนี่ยได้ปิดครึ่งหนึ่งนะ5จุดแรกเราเรียกว่า reversal reversal เราคาดหวัง5จุดแต่ถ้าเกิดเป็นเทรนด์ด้วยเราก็ไม่รู้จะไปถึงไหนก็แล้วแต่มันแล้วกันนะครับนะคราวนี้ก็ไอ้ระบบนี้มันเรียกว่า reversal ผสมเทรนด์นะครึ่งแรกนะexpect 5จุดส่วนครึ่งหลังเราไม่สามารถจะตอบได้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับนะก็งั้นถ้ารอบไหนเกิน5จุดมันก็คือถือว่า success ไปละนะครับนะพอมีกำไรแล้วก็อย่าให้กำไรมาเป็นขาดทุนเนาะส่วนตัวที่ไม่ถึง5จุดก็จะเป็นกากบาทเอาไว้นะครับรอบที่ผ่านมาก็ผิดคนนี้ผิดค่อนข้างจะบ่อยหน่อยนะครับก็ต้องยอมรับนะปกติระบบผมจะผิดครั้งหนึ่งก็มีเป็นเรื่อยๆนะครับนะถ้าผิดติดกัน2ครั้งเนี่ยไม่ค่อยเจอถ้า3ครั้งนี้หนักเลยนะครับนะก็ไม่ค่อยได้เจอนานๆนะครับนะก็แต่เราก็จะมาร์คให้ดูนะครับนะว่าผิดอะไรยังไงเราไม่เคยอยู่ๆก็เงียบหายไปนะครับนะหรือว่าเอ้ยช่วงนี้ผิดบ่อยนะหายตัวไปดีกว่านะครับไม่ใช่อย่างนี้นะครับนะก็รอบล่าสุดเนี่ยอันนี้ก็ตามนี้เลยเนาะบวก18นะครับบวก45นะมีไม่ถึง5จุดแล้วก็จะกากบาทไว้อย่างงี้นะครับนะบวก16จุดบวก11จุดนะครับนะก็รอบล่าสุดบวกไป7จุดนะตรงนี้นะครับนี่เป็นภาพของไฟล์เมื่อวานเนาะแต่ว่าวันนี้มันเด้งขึ้นมาอีกหน่อยก็เลยรอบนี้สามารถนำพาทุกคนมาได้เกิน5จุดละก็ไปที่7จุดนะครับนะแต่ว่าระบบตัวนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับนะก็ไปเป็นเรื่องของระบบที่จะเฉลยกันในวันต่อไปแล้วกันนะครับนะอันนี้เนาะส่วนใครที่อยากได้ระบบนี้นะครับนะก็มี2กรณีแหละกรณีแรกก็คือคุณก็เรียนนะครับตามปกติตามเส้นทางที่เขาเรียนกันมานะครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ workshop.inth นะครับนะก็เรียนตั้งแต่ตัวเบสิกไปแล้วก็เป็นแอดวานซ์นะครับเนี่ยตัวนี้เป็นระบบที่เรียกว่าแอดวานซ์ทีเฟกต์เนาะส่วนใครที่ลัดขั้นตอนนิดนึงล่ะรอเรียนไม่ไหวก็ไปสมัครเปิดพอร์ตกันที่ด้านไหนแล้วกันว่าเดี๋ยวมีบอกว่าวิธีการเปิดพอร์ตยังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นที่บอกเมื่อกี้ที่เรียนนั่นแหละก็โซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาทิตย์23กุมภาพันธ์นะครับนะถือว่าน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายอาจจะเป็นของครึ่งปีนี้เลยก็ได้นะครับนะยังไม่มีแผนจะเปิดเร็วๆนี้สำหรับรุ่นที่27นะครับเดี๋ยวไปรอดูว่ารุ่นที่27จะเป็นตรงไหนเดี๋ยวจะมีคอร์สออนไลน์มาให้ด้วยนะครับนะก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะส่วนคนที่อยากเปิดพอร์ตก็ตามนี้ครับพิมพ์
openaccount.trade นะครับหรือสแกน QR code ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเองเป็น IBA ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ19020001879นะครับหมายเลขผมเนาะส่วนเมื่อเช้าลืมโพสต์นะครับนะเออนะเมื่อเช้าลืมโพสต์ไปได้ไงก็ไม่รู้นะครับว่าตลาดนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับนะทำทุกวันจนมึนเลยนะครับนะดีที่ไม่ลืมของการบทวิเคราะห์ช่วงเช้านะครับแต่เมื่อเช้าลืมโพสต์ตรงนี้จริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคมาดูในพาร์ทของเซตอินเด็กซ์กันเลยดีกว่านะเริ่มต้นจากตัวที่เป็นฟิวเจอร์กันก่อนนะฟิวเจอร์เป็นอย่างไรกันบ้างนะทั้ง3ปาร์ตี้ยังคงเหมือนเดิมไหมรายย่อยกับตัวต่างเฮ้ยรายย่อยอ๋อรายย่อยช็อตต่างชาติก็ช็อตนะครับนะแต่ว่ารายย่อยขาดทุนแล้วเนาะเพราะว่าต้นทุนช็อตค่อนข้างต่ำนะครับนะแล้วราคาดีสูงกว่าก็เลยขาดทุนส่วนต่างชาติเนี่ยต้นทุนช็อตก็สูงนะครับเขาก็เลยกำไรนะส่วนกองทุนเนี่ยขาดทุนมานานแล้วกองทุนไม่ค่อยได้กำไรฟิวเจอร์นะครับนะ1ปีจะเห็นแวบๆๆนะครับนะถึงแบบกำไรทีหนึ่งแล้วก็กำไรไม่นานก็จะขาดทุนเหมือนเดิมนะครับนะเป็นสไตล์การเฮดจิ้งพอร์ตนะก็เขาคงอยากกำไรข้างหนึ่งขาดทุนข้างหนึ่งอ่ะนะประมาณนั้นอ่ะครับแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงแล้วเขาขาดทุน2ข้างเลยนะครับนะหนักกว่าเดิมอีกนะครับนะเพราะว่าเรามาดูต้นทุนเฉลี่ยของกองทุนนะครับนะว่าเวลาเขาซื้อขายนะครับกองทุนไม่ได้บอกว่าขาดทุนทุกกองนะแต่เวลาที่ตอนสิ้นวันนะเขาบอกกองทุนซื้อกองทุนขายนะครับนะอีกฟินก็จะเอาต้นทุนมาเฉลี่ยกันนะครับนะก็ต้นทุนเขาค่อนข้างสูงอ่ะนะครับประมาณสัก 1,600 กว่านะครับนะก็ขาดทุนแน่นอนนะครับนะงั้นก็เรียกว่าตอนนี้ขาดทุนทั้งฟิวเจอร์แล้วขาดทุนทั้งหุ้นเลยนะครับนะกองทุนเนาะส่วนนี้เป็นภาพของแนวรับหลักของเราในรอบนี้ที่เราให้ไว้นานนะครับว่า1510 1490เป็นแนวรับที่เกิดขึ้นจาก4 time frame แล้วก็มาร์คตรงนี้เอาไว้ให้ด้วยนะครับสุดท้ายก็มาลงถึงตัวนี้จริงๆแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาได้นะแต่ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเราก็บอกว่าไม่น่าเกิน1550ถึง1570ผมยังคงวางแนวนี้เอาไว้อยู่ว่าถ้าจะเด้งก็เด้งได้ไม่เกินตรงนี้เพื่อจะลงต่อนะครับนะแต่ก็ต้องดูเรื่องดาวโจนส์ดังนั้นถ้าสมมติฐานนี้เป็นจริงดาวโจนส์ก็จะไม่ทำไฮใหม่เหมือนกันนะครับนะก็อาจจะได้ที่ผมบอกอ่ะ 24,700 นะครับไม่เกินนี้นะถ้าเกิดจะลงต่อนะส่วนตัวที่เป็นเซตอินเด็กซ์แบบ4 ไทม์เฟรมกันบ้างนะครับนะนี่ก็ต้องอย่าลืมนะครับต้องอย่าลืมต้องทบทวนความทรงจำกันนิดหนึ่งว่าไทม์เฟรมมันธ์ของเราเนี่ยมันหลุดเส้น75มันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็แปลว่าอะไรครับโดยสถิติที่ผ่านมามันมักจะลงกันระดับหลายร้อยจุดอะนะครับแล้วก็หลาย 10% นะครับนะที่หายกันไปก็หลาย 10% นะครับนะซึ่งเราไม่ได้เห็นภาพบรรยากาศของการดูดเส้นเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะครับนะตอนนี้ก็กลับมาซ้ำรอยตรงนี้แล้วนะครับนะในประวัติศาสตร์ก็คือมันจะมีบางรอบนะครับนะที่เด้งๆก่อนเด้งๆโชงี้ก่อนแล้วก็พรวดไหลไปเลยแต่ละจุดแล้วบางรอบไม่มีเด้งๆโชว์เลยหลุดพั่วไปเลยนะครับนะงั้นก็50 50ตอนนี้จากสถิติที่ผ่านมาบอกว่า50 50แล้วก็เลยไม่สามารถจะตอบได้ว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะแต่ว่าเรารู้แต่ว่าหลุดเมื่อไหร่นะคุณได้เห็นระดับหลายร้อยจุดอย่างแน่นอนงั้นตอนนี้ก็ต้องดูนะครับว่างั้นไอ้แนวต้านที่ผมบอกว่า1550 1570นะครับนะมันไม่ผ่านมันก็ควรจะไม่ผ่านเพราะว่าสมมติฐานของทางเฟรมมันต้องลงต่ออย่างเงี้ยนะครับนะแต่ถ้ามันผ่าน1550 1570ขึ้นไปได้อันเนี้ยผมต้องมาประเมินใหม่แล้วว่าที่ผ่านมาผมผิดตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยมันจะขึ้นมาได้ไกลขนาดไหนต่อไปนี้เราใกล้ๆก่อนว่า150 1570เนี่ยมันไม่ควรจะผ่านเนาะส่วนทางเฟรมวีคค่อนข้างขึ้นมาได้ดีนะครับนะก็เส้นสีเหลืองนี้ไม่หลุดนะครับนะวันศุกร์ที่แล้วไม่หลุดมีการหย่อนลงไปบ้างแล้วกลับขึ้นมาใหม่ได้เนาะคือราคาเปิดของวันจันทร์อ่ะมันเปิดที่ตัวเลขนี้แหละนะครับแล้วมันก็กลับขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีวันศุกร์เนี้ยจะต้องปิดสูงกว่าโอเพ่นหรือไฮของแท่งนี้จะเป็นการดีมากโอเพ่นหรือไฮก็จะอยู่ที่1546 1548ราตรีสัก1550แล้วกันนะเอาเป็นว่าคุณผ่าน1550ขึ้นไปได้นะวันศุกร์เนี้ยโอ้โหผมถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับนะเป็นเรื่องสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะครับก็เอาจะช่วยแล้วกันนะว่าจะสามารถทำได้ไหมนะ1550ก็อีก15จุดเองนะส่วน time frame day ก็มีสัญญาณที่ไม่ถึงแนวรับข้างล่างเนาะแล้วก็ตีกลับขึ้นมาก่อนนะครับนะอันนี้ก็ยังดูอะไรมากไม่ได้นะครับไปดู time frame อื่นแล้วกันสำหรับ time frame นี้ยังไม่ตอบอะไรแต่ time frame 120นาทีนะครับนะก็รูปนี้นะครับนะก็เบรกกรอบนะครับนะคู่สมมาตรไล่มาเรื่อยๆนะครับงั้นกรอบนี้ก็จะกลายเป็นแนวรับเนาะก็จะอยู่ที่1520แหละแนวรับหลักๆนะครับประมาณนี้อย่าให้หลุดตรงนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเซตโดยระยะสั้นระยะสั้นคุณไม่ควรจะเห็นเซตลงมาเทรดต่ำกว่า1530นะระยะสั้นๆนะเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็1520คือแนวรับด้านล่างสุดเนาะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่สำหรับในเรื่องของเซตของเรานะครับนะเพราะว่าตรงนี้ก็ยังอยู่ในโซนที่เราได้มาร์กเอาไว้ให้ราคาที่1535นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยอย่ากลับมาหลุดเอาถึงก็เป็นแนวรับแล้วเนาะอันนั้นก็ต้องแก้สิเนาะมันเป็นไม่ใช่แนวต้านละมันเป็นแนวรับแล้วนะครับนะอ
เออตรงนี้เนาะโอเคถ้ามันแก้แล้วก็ต้องมาปรับตรงนี้ด้วยนะครับนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ6กุมภาพันธ์นะครับนะถ้าเราแก้อะไรไปนะครับเราก็ต้องใส่วันที่ด้วยนะครับเผื่อนะเผื่ออะไรครับเผื่อย้อนกลับมาดูนะครับเผื่อย้อนกลับมาดูนะเราแก้วันที่6กุมภาพันธ์แต่เนื้อหาเทสนี่เป็นเนื้อหาวันที่7นะคุณจะรู้ว่าผมจะต้องบวกไปล่วงหน้า1วันอ่ะงั้นคุณก็เวลาที่คุณจะย้อนกลับมาดูคุณก็บวกลบเอาเองแล้วกันนะครับนะประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคครับนะเซตก็คงไม่มีอะไรมากมายนะก็ยังคงต้องลุ้นในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะเงินยังคงไหลเข้านะครับเงินยังคงไหลเข้าแต่คนยังคงกังวลเรื่องของดาวโจนส์นะครับเรื่องของทองที่ดีดขึ้นมานะครับว่าจะเอายังไงวันนี้ตลาดบ้านเราก็เลยยังคงเป็นไซด์เวย์ประมาณนี้นั่นเองนะครับมาดูในส่วนที่เป็นของตัวหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับนะจัดอันดับโดยสำนักข่าวอีเฟนนันไทยนะครับประจำวันที่6กุมภาพันธ์ครับนะหุ้นฮอตได้แก่อะไรครับ JMT Network Services ครับ J Story ล้นนะครับนะแต่ต้องวัดใจเมื่ออัพไซด์เริ่มจำกัดนะครับนะ Staycon ครับราคามาแล้วแต่คำวินิจฉัยศาลยังต้องลุ้นอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอีเฟนนันไทยนะครับคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมคุณเข้าไปที่เว็บไซต์อีเฟนนันไทยแล้วค้นหาข่าวกันได้เลยส่วนหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างได้แก่แสนสิริครับวอลุ่มเข้าครับ 5.28 เท่าบวกไป 2.97% ครับ TPIPP นะครับ Polin Power เนาะวอลุ่มเข้าเหมือนกัน 4.37 เท่าบวกไป 2.74% ครับ Staycon วอลุ่มเข้าครับ 4.11 เท่าบวกไป 5.19% ครับ CFGO ครับวอลุ่มเข้าครับ 3.62 เท่าบวกไป 4.92% แล้วก็ Gulf Energy วอลุ่มออก 3.18 เท่าลบไป 5.08% ไปดูหุ้นที่มีการรีเควสต์กันบ้างครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและ YouTubeเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิควันนี้เราแจกเล่มที่190แต่ถ้าคุณกำลังดูเทปนี้อยู่แล้วคุณอยากได้เล่มที่191ไม่ยากเลยครับนะด้านล่างสุดเนาะจะมีคอมเมนต์นะครับคุณเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวจากนั้นที่ด้านบนสุดจะมีลิงก์ Google Form นะครับคุณเข้าไปซับมิดลิงก์ Google Form นั้นถือว่าร่วมสนุกกันไปที่เรียบร้อยแล้วทํา2อย่างนะครับสอบถามหุ้นที่ด้านล่างแล้วก็ซับมิดลิงก์ Google Form นะครับถ้าผมแรนดอมเจอคุณก็คุณจะได้หนังสือเล่มที่191นี้ทันทีนะครับนะก็คนได้หนังสือก็สามารถเลือกหนังสือกี่เล่มกี่เรื่องก็ได้รวมกันไม่เกิน500บาทเหมาะสำหรับคนที่อยากมีหนังสือที่อยากอ่านแต่ไม่รีบอ่านอ่ะประมาณนั้นนะครับนะคุณก็เอาหนังสือเอาเกฟเวอร์เชอร์เนี่ยไปซื้อหนังสือที่คุณอยากจะได้นะครับนะก็โอเคครับมาดูสิครับว่าแคนดิเดตของเรานะครับที่เข้ามาในวันนี้5คนจะเป็นใครกันบ้างครับคนที่1ครับฟังก์ชัน F9 ครับ SO เนาะ Facebook ครับ6394ครับผมคนที่1 SO ครับนะคนที่2ครับ IVL ครับ Facebook ครับ3267วันนี้แปลกครับมาจาก Facebook ส่วนมากนะเป็นเรื่องที่แปลกนะปกติจะมาจาก YouTube เป็นหลักโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับ YouTube ครับ BH นะก็1025เนาะคนที่4ครับ WHA ครับนะYouTube ครับ6157แล้วก็คนสุดท้ายครับมาปิดท้ายกันที่ Quality House ครับ YouTube เหมือนกันครับ6366ครับผมนะเอาล่ะทุกคนลองมาดูสิครับวันนี้เราได้แรนดอมมาเลข14นะครับนะเราก็เอา10ไปลบก็ต้องแรนดอมทั้งหมด4ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับนะคนที่1ครับIVL ไม่ได้ครับคนที่2ครับ IVL ไม่ได้เช่นเดียวกันคนที่3 Quality House ไม่ได้ครับคนสุดท้ายครับคนนี้เป็นคนได้รางวัลไปบำรุงราษฎร์ครับผมโอเคขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเจ้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วโทรไปหาคุณนะครับนะเอาไปเริ่มต้นวางกลยุทธ์กันครับเริ่มต้นจากคนในการวางกลยุทธ์ของเราเนาะเราใช้หน้าจอนี้ในการวางกลยุทธ์ครับทุกคนครับในการวางกลยุทธ์ของหุ้นเราเนี่ยเซตระบบหน้าเทรดเซตอัพของเรานะครับก็เริ่มต้นเลยนะอันดับแรกก็ต้องดูอะไรครับทุกคนดูกำไรนะเวลาจะวิเคราะห์หุ้นนะอันดับแรกดูกำไรของหุ้นก่อนนะครับว่าหุ้นนั้นกำไรดีหรือไม่อะไรยังไงนะเวลาดูกำไรก็จะดู2มิติเป็นวิธีการดูนะครับอันดับแรกดูแบบ Q on Q year ก่อนก็คือดูแนวตั้งเนาะอันดับ2ดูแบบ Q on Q ก็คือดูแนวนอนนะครับโดยธรรมชาติถ้ามันดีทั้งแนวตั้งและแนวนอนจะเป็นหุ้นที่โอเคแหละนะครับตามหลักแคนเซลิมเลยนะแต่ถ้าเกิดมันทำไม่ได้นะครับนะ
หรือโดยส่วนมากมันทำไม่ได้อยู่แล้วแหละมันยากมากนะครับนะก็ดูให้น้ำหนักแนวตั้งเป็นหลักนะครับนะเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันมีซีซันนอลนะครับแต่คุณไม่สามารถจะปฏิเสธได้ว่าในแนวตั้งเนี่ยคุณทุนต้องชนะมาตลอดอะนะครับคุณต้องวัดเบนช์มาร์กในแนวตั้งหรือไตรมาสปัจจุบันไตรมาสนี้ในปีนี้จะต้องดีกว่าไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วประมาณนี้นะครับนะอันดับ2ครับดูอะไรครับดูกำไรนะครับดูทิศทางของกำไรเมื่อคุณรู้กำไรแล้วคุณก็ต้องดูทิศทางของมันว่าทิศทางของราคาของกำไรเนี่ยดีไหมนะครับนะถ้าเป็นขั้นบันไดสูงขึ้นนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับนะราคาหุ้นวิ่งตามกำไรไหมถ้ามันวิ่งไปทางเดียวกันก็ไม่มีอะไรน่าตกอกตกใจนะครับนะมันจะเริ่มตกอกตกใจก็ต่อเมื่ออะไรครับราคาหุ้นลงแต่ว่ากำไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนะเป็นหุ้นที่อาจารย์จะชอบมากเป็นพิเศษนะครับนะอาจารย์จะชอบโฟกัสในหุ้นกลุ่มเนี้ยนะครับนะจะได้รู้ว่าเราจะเข้าตรงตำแหน่งไหนเพราะว่ายิ่งราคายิ่งลงมันยิ่งถูกลงเรื่อยๆเพราะว่ากำไรเขาดีนะครับนะจะชอบแนวนั้นนะครับนะส่วนตัวที่เป็นตัวที่เป็นตัวขั้นบันไดนะครับนะก็จะมีเรื่องของเปอร์เซ็นต์โกรทด้วยนะครับนะคุณเห็นขั้นเนี่ยมันมีความชันมากน้อยขนาดไหนก็จะดูตรงนี้เป็นหลักเนาะแล้วก็ทีเดียวดูเรื่องของดีวิเดนด์นะครับหุ้นแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีดีวิเดนด์การจ่ายไม่เหมือนกันนะครับนะก็ลองสังเกตดูครับลิเวอร์ซอลของแต่ละหุ้นเนี่ยมันจะมีดีวิเดนด์ประมาณระดับ1ที่น่าสนใจนะครับนะก็โดยเฉลี่ยถ้าหุ้นคุณภาพดีก็จะมาสักดีวิเดนด์ 5% ก็จะเริ่มมีคนสนใจอยากจะเข้ามาเก็บแล้วนะครับถ้าคุณภาพดีเนาะอีกอันถัดไปก็ดูในเรื่องของราคาเหมาะสมวิธีการประเมินราคาเหมาะสมนะครับต้องบอกก่อนว่าเวลาเราจะประเมินราคาเหมาะสมนะครับโดยหลักทฤษฎีมันจะมีอยู่4โมเดลหลักๆง่ายๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของ book value เรื่องของ NAV นะครับเรื่องของ price per book แล้วก็อีกอันก็คือเรื่องของ PE นี่แหละนะครับนะ PE zone นี่แหละนะครับอันนี้ตัวราคาเหมาะสมที่เราใช้นะครับนะเมื่อคุณรู้ PE คุณก็ต้องใช้ตัว trailing EPS นะครับเราใช้28ไตรมาสย้อนหลังนะครับมาคำนวณแล้วก็ดู2ไตรมาสสุดท้ายว่าทิศทางของการโกรทของมันเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ประเมินว่าถ้ามันยังโกรทในเลเวลประมาณนี้อยู่เนี่ยครับนะ PE เหมาะสมนะครับนะควรจะเป็นประมาณไหนนะเมื่อคุณรู้ EPS นะครับคุณรู้ PE คุณก็หา price ได้อันนี้คือ PE อะไรครับ PE ที่เกิดการPE ที่มีการเขาเรียกอะไรนะ hit rate นะครับนะหรือ PE ที่ตลาดให้ค่ากับหุ้นตัวเนี้ยมากที่สุดนะหรือตลาดจะเทรดหุ้นตัวเนี้ยอยู่ที่ PE ระดับไหนนะครับเทรดกันบ่อยสุดก็จะมีมาร์คสีส้มๆเนี่ยเอาไว้ให้เพื่อจะดูได้ว่าเออแล้วเขาจะคิดว่า21แพงนะแต่จริงBTS 21ไม่แพงเลยนะครับนะเพราะก็เทรดกันอยู่แถวนี้อยู่แล้วนะครับงั้นหุ้นแต่ละตัวก็จะมี PE ไม่เหมือนกันนะครับนะประมาณนี้นะครับนะอีกอันก็จะเป็นเรื่องของตัวแนวรับแนวต้านที่เกิดจากการใช้คู่สมมาตรนะครับคู่กับฟิโบนัชชีนะครับเพื่อจะหาตำแหน่งที่มีแนวรับที่มีนัยยะว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนาะเอาล่ะทุกคนครับนี่คือหน้าเทรดเซตอัพของเราอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับนะเอาไว้ใช้ดูถ้าอยากรู้หุ้นตัวไหนเนาะแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่นะครับนะไปดูตัวแรกครับ JMT Network Services ครับโอเคครับหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่กำไรค่อนข้างที่จะดีนะครับต่อเนื่องมาอย่างสม่ำเสมอนะครับถือว่าเป็นหุ้นที่คุณภาพดีตัวหนึ่งแหละของบ้านเราเลยนะครับนะเขาทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องกำไรเลยนะครับสังเกตได้เลยว่าทิศทางของบันไดเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับนะงั้นหุ้นที่กำไรดีๆนะเทรนด์ของมันก็จะมักจะดีด้วยมันควรจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสมเหตุสมผลนะถ้าคุณเลือกหุ้นจากกำไรก่อนนะแล้วคุณดูตอนไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะโกรทค่อนข้างแรงนะครับนะขั้นบันไดยกตัวค่อนข้างแรงนะครับแปลว่าอะไรครับทำกำไรดีขึ้นอีกนะครับราคาก็จะอย่างเงี้ยยิ่งลงมายิ่งดีนะครับหุ้นไปอยู่บนแนวโน้มขาขึ้นอ่ะนะครับนะสังเกตดู PE นี่32เท่านะครับถือว่าค่อนข้างแพงนะครับถ้าเกิดเทียบกับอดีตนะครับนะถือว่าค่อนข้างเทรดกันแพงแหละมันเป็นหุ้นโกรทนะครับนะหุ้นโกรทก็แปลว่าคนก็จะให้PE ค่อนข้างจะสูงนะครับนั่นแปลว่ากำไรต้องห้ามดรอปถ้ากำไรดรอปเมื่อไหร่เละทันทีเลยนะครับแล้วหุ้นโกรทก็มักจะไม่จ่ายปันผลด้วยนะครับงั้นปันผลระดับต่ำแต่ตัวนี้ก็ถือว่าจ่ายสูงนะ 3% กว่าๆก็ไม่ได้คิดเละนะครับนะถือเป็นหุ้นโกรทแล้วก็จ่ายปันผลค่อนข้างแรงด้วยนะครับนะสำหรับ JMT Network Servicesเป็นหุ้นในกลุ่มติดตามทวงหนี้แหละนะครับนะมันอยู่ในช่วงธุรกิจที่เป็นธุรกิจขาขึ้นของเขาพอดีเลยนะครับตอนนี้ก็มีบิ๊กหลอดเกิดขึ้นมานะครับนะเมื่อวานนะครับก็น่าจับตานะก็รอบนี้จะทะลุคู่สมมาตรตรงนี้ขึ้นไปได้ไหมนะครับแต่บิ๊กหลอดเข้ามาประมาณนี้ก็เรียกว่าเจ้ามือเข้ามาเยอะพอสมควรแล้ววอลุ่มก็แซงทะลุขึ้นกว่าด้วยนะครับถ้าขึ้นไปได้รอบนี้ก็อาจจะมีการเบรกขึ้นไปอย่างรุนแรงได้ก็ลองจับตาดูแล้วกันสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ JMT Network Services ครับ Staycon ครับStaycon นะครับหรือSinoThaiนะครับนะก็
เรียกว่าเป็นหุ้นที่กำไรยังคงไม่มานะครับกำไรยังคงไม่มาเนาะเราต้องฟื้นขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ไตรมาสที่แล้วก็ทำฐานไว้สูงได้600กว่าล้านด้วยนะแต่ดูจาก Q4 แล้วเขามักจะทำได้ค่อนข้างดีอะโดยสถิตินะงั้นจะต้องสูงกว่า600กว่าล้านให้ได้สำหรับหุ้นตัวนี้เนาะแต่ว่ากำไรเขายังไม่ฟื้นนะถ้าดูจาก2ไตรมาสล่าสุดที่เขาดรอปลงมางั้นขั้นบันไดก็จะดรอปลงนะครับนะพอขั้นบันไดดรอปลงแน่นอนครับราคาก็อาจจะดรอปลงตามด้วยนะครับนะเพราะว่าก็หุ้นมันก็โตได้กำไรนะครับพอกำไรไม่มานะครับนะกำไรไม่มาก็เริ่มดรอปเนี่ยสังเกตดูครับพอกำไรดรอปปุ๊บนะครับดรอปลงเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้เริ่มกลับมาพลิกหัวขึ้นนะครับนะก็อาจจะมีข่าวมีสตอรี่อะไรไหมนะปันผลก็อยู่ที่ประมาณสัก 3% กว่าๆนี่ต้องไปหาคำตอบกันเอาเองแต่ต้องบอกว่ากำไรยังไม่มาอันนี้คือแฟกต์นะครับนะส่วน PE นี้16เท่านะต้องบอกว่าค่อนข้างถูกนะ PE ถูกมากเลยนะครับนะแปลว่าอะไรครับแม้กำไรไม่มาก็ตามครับแต่ว่าราคามันถูกดรอปลงมาเกินละมันถูกดรอปลงมาจนกระทั่งมันคุณไม่ได้เห็น PE ประมาณนี้มานานมากแล้วนะครับโอกาสจะเกิด PE ระดับนี้นะครับส่วนมากหุ้นจะเทรดกันอยู่27เท่าเลยทีเดียวนะแสดงว่ามันต้องมีสตอรี่มาดันนะงั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะราคาถูกสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะส่วนนารมาต้านก็เป๊ะครับอยู่บนคู่สมมาตรของเรานะครับนะลงมาถึงโป๊ะโป๊ะรับอยู่ดีขึ้นมาโป๊ะนะครับงั้นตามที่เราให้ไว้ตรงคู่สมมาตรนี้ก็รับอยู่มาได้นะครับนะงั้นก็ใครมีเทมเพลตนี้อยู่แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะเพราะว่าเทมเพลตที่ผมแจกหมดนะครับนะผมทำให้ผมก็แจกหมดงั้นคุณก็เวลาคุณดูหุ้นอะไรก็คุณก็ควรจะต้องรู้นารมาต้านของมันด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้สำหรับตัวสเตคอนเนาะก็แนวต้านถัดไปล่ะแนวต้านถัดไปของสเตคอนอยู่ตรงไหนครับตอบเลยอยู่ที่17บาทถึง17บาท80ครับแสนสิริครับ แสนสิริเป็นหุ้นที่เอาเข้าจริงเป็นอยู่ในหุ้นที่เป็นหุ้นในเฟสของเทอร์นาราวอ่ะคือกำไรเมื่อก่อนเขาอาจจะดรอปขึ้นลงบ้างนะแต่ว่ารอบนี้กำไรเขากลับมาฟื้นแล้วตั้งแต่ปี 6ไปปลายปี61จนถึงปี62เนี่ยนะเขาก็ฟื้นแม้ว่าปี62จะมีกำไรลุ่มๆดอนบ้างดีบ้างแย่บ้างนะครับนะแต่ว่าเขาก็จัดอยู่ในเฟสของเทอร์นาราวแล้วก็อยู่ในช่วงที่กำไรกำลังพลิกไปพลิกมาแหละนะครับนะดังนั้นแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็มีโอกาสจะสู้รอบที่แล้วไม่ได้เหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะทำนี้แล้วทำฐานไม่สูงมากแต่ว่าไตรมาส4ที่ผ่านมาดูจากทรงแล้วเนี่ยประกาศเกินพันล้านเนี่ยเกือบหมดนะก็เป็นไปได้ว่าเอ้ยอาจจะดีขึ้นอีกครั้งก็ได้นะเพราะไตรมาส4เขาจะดีอ่ะดูจากสถิติที่ผ่านมานะครับนะตอนนี้ก็ให้ลองสังเกตดูว่าขั้นบันไดเริ่มกลับมาฟอร์มตัวได้แล้วนะครับราคาไหลลงนะครับนะฟังกำไรดรอปปุ๊บราคาไหลลงทันทีนะครับนะแล้วก็ตอนนี้เริ่มกลับมาฟื้นนะครับนะราคาก็ยังคงไหลลงเล็กน้อยนะแต่ไม่ได้ไหลเท่ากับความชันเลยแล้วตอนนี้เริ่มประคองอยู่ได้ดิวิเดนด์ค่อนข้างสูงนะครับ 12% เมื่อเทียบกับราคาณปัจจุบันตรงนี้เนาะตอนนี้ก็เอาละสัญญาณเทคนิคค่อนข้างน่าสนใจนะครับนะดูจากคู่สมมาตรที่สะบัดหลุดลงมาอันนี้คือพยายามจะเคลียร์นักเทคนิคออกแล้วกลับขึ้นมาใหม่ให้ได้นะครับงั้นถ้าคุณเห็นว่าหุ้นตัวนี้นะครับขึ้นไปเทรดสูงกว่า1บาท5ตังค์เมื่อไหร่แสดงว่าไอ้สัญญาณนี้เป็นสัญญาณหลอกนักเทคนิคเพื่อจะกลับขึ้นมาเล่นใหม่ด้านบนนะครับงั้นสัญญาณจะเป็นโพซิทีฟทันทีถ้าคุณเห็นสัญลักษณ์ขึ้นมาปิดสูงกว่า1บาท5ตังค์ได้นะครับ TPIPP นะครับนะ Polin Power นะตัวนี้ก็เรียกว่ากำไรดีนะครับนะเป็นหุ้นที่กำไรดีมาตลอดนะครับนะก็ไม่ได้แต่มันยังมีตัวเทียบไม่ค่อยมากเท่าไหร่เนาะไตรมาส4คงสู้ไม่ได้นะ 3,000 กว่าล้านนี่คงสู้ไม่ได้แหละแต่ควรจะต้องมากกว่า 1,098 ล้านตรงนี้นะคือแนวตั้งคงสู้ไม่ได้นะครับแต่แนวนอนต้องเอาชนะให้ได้นะครับแนวตั้งสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตรงไตรมาสแรกที่เข้ามานะครับนะงั้นตัวนี้ก็ยังคงต้องเทียบแนวนอนไปเป็นหลักก่อนนะครับนะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างขั้นบันไดก็คงเติบโตขึ้นนะครับนะดิวิเดนด์ค่อนข้างสูงครับ 8% 9% เลยทีเดียวนะตอนนี้ก็เทคนิคอลค่อนข้างน่าสนใจนะครับดูจากรูปทรงแล้วนะครับนะP 8เท่านะโอ้ยถูกมากเลยนะครับนะ P 8เท่าเรียกว่าอยู่ในโซนล่างแล้วกันนะถ้าคุณเอาโซนมัดเป็น3โซนนะครับโซนล่างโซนกลางแล้วก็โซนบนนะครับเอาโซนกลางเป็นโซนที่ราคาเหมาะสมที่ไม่ถูกไม่แพงแล้วกันโซนล่างเป็นราคาที่ถูกนะครับพูดง่ายคือราคาที่วิ่งมาต่ำกว่าแถวนี้นะเริ่มคือโอกาสเห็นนะค่อนข้างน้อยนะครับนะน้อยนะครับนะงั้นคุณเรียกว่าคุณกำลังซื้อ PE ที่ถูกสุดๆของ
ประวัติศาสตร์ของเขาอะนะครับนะงั้นก็เรียกว่าอยู่ในฝั่งของโซนถูกแล้วกันนะครับนะสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะก็ราคาก็เรียกว่าเด้งขึ้นมาสวยงามวอลุ่มเริ่มเข้าตอนย่อวอลุ่มไม่ค่อยมีพอจะกลับเข้ามาวอลุ่มเริ่มเข้าอีกแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับดูทั้งเทคนิคอลก็สวยงามนะครับหุ้นนี้ก็ถือว่ากำไรโอเค PE ราคาถูกนะปันผลดีนะครับนะเทคนิคอลก็โอเคนะครับไปตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะครับว่าควรจะทำอย่างไรเนาะสเตคอนผ่านไปแล้วนะครับนะซิฟโก้ครับซิฟโก้นะครับนะก็จัดว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในฝั่งของกำไรดีต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอแต่ว่าเพิ่งจะมาพลาดเมื่อไตรมาส3ปี62นะครับนะหุ้นหลายๆตัวก็จะพลาดไตรมาสเนี้ยคือกำไรดีมาขนาดไหนอะไตรมาส3ปีที่แล้วอะทุกคนเละกันหมดเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือซิฟโก้เช่นเดียวกันนะงั้นถ้าไตรมาส4เขากลับมาฟื้นได้ก็จะโอเคแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยราคาจะไหลลงแรงอีกนะครับนะตอนนี้ก็ถ้าจะดูจากราคาหุ้นสังเกตว่าตอนที่เขาพลาดนะครับนะราคาหุ้นก็ดรอปลงมาด้วยนะครับนะแต่จริงเหมือนจะดรอปก่อนหน้ามาแล้วนะครับนะเหมือนจะรู้อะไรสักอย่างนะครับนะอาจจะ1การโตขึ้นมาโตด้วยความชันที่ต่ำมากๆนะจากเดิมที่เคยโตแบบขั้นอย่างงี้ๆกลายเป็นโตแบบต่ำอะโตต่ำอะนะครับนะคนก็อาจจะเริ่มไม่ค่อยไว้ใจแต่ว่าพอพลาดปุ๊บก็ลงต่ออีกนิดนึงดิวิเดนด์นี้ประมาณสัก 4% ได้นะครับนะก็ดิวิเดนด์ไม่ได้ขี้เหร่สำหรับหุ้นตัวนี้เนาะ P 10เท่าครับอยู่ในโซนถูกอย่างแน่นอนนะครับนะคุณไม่ได้เห็น P ของเขาต่ำแบบนี้ง่ายๆนะครับงั้นตอนนี้อยู่ในฝั่งราคาถูกอย่างแน่นอนนะก็ถ้ารูปนี้นะครับกำไรกลับมาฟื้นในไตรมาส4ได้นะครับนะก็ราคาถูกแบบนี้นะครับก็ไม่ควรจะลงต่อแล้วนะครับนะแต่รูปนี้มันเป็นตามเทคนิคอลนะที่อาจารย์ได้บอกว่ามันอาจจะไม่ชนโซนนี้นะครับนะก็มีตรงนี้นะอันนี้ก็ขึงตรงนี้แหละนะจริงๆนี่อาจจะตีไว้นานแล้วด้วยนะตีไว้นานแล้วด้วยนะครับอาจจะชนงี้ขึ้นมาแล้วก็ลงมาตรงนี้นานแล้วนะครับนั้นรูปนี้น่าจะหมายถึงตรงเนี้ยนะเพราะเวลาอาจารย์ตีขึ้นมาเนี่ยอาจารย์จะตีก่อนที่มันจะลงมาถ้าตีตรงนี้มันไม่ประโยชน์อะไรนะครับนะอันนี้น่าจะหมายถึงตอนที่โซนนี้ไม่เกิดนะครับแล้วก็บอกว่าถ้ามันมีเด้งอาจจะเด้งแล้วลงต่อประมาณนี้นะครับนะงั้นรูปนี้ก็จบไปละคือมันถึงไปละนะครับนะมันถึงไปละนะงั้นรูปนี้ฟอร์มตัวขึ้นมานะครับถ้าเบรกเน็คไลน์นี้ไปได้ก็จะพุ่งปรี๊ดเลยนะครับนะเน็คไลน์อยู่ประมาณไหนแถวๆ5นี่แหละแต่ว่าเราใช้โซนคู่สมมาตรเป็นหลักก็ได้นะครับนะโซนคู่สมมาตรก็ตรงนี้นะครับนะก็จะแข็งแรงกว่านะครับมากๆเหมือนกันนะครับประมาณ6.50 บาทถึง7 บาทนั่นเองนะตอนนี้ราคาก็เปิดแกปอัพขึ้นมาในวันนี้เนาะสำหรับซิฟโก้วอลุ่มก็แน่นเหมือนกันนะครับนะก็น่าจับตาเหมือนกันทั้งแกปอัพแล้วก็วอลุ่มด้วยนะราคาก็ถูกนะปันผลก็โอเคนะต่อไปครับกราฟ Energy นะครับนะก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่กำไรค่อนข้างที่จะดีนะครับถือว่ากำไรค่อนข้างดีนะใช้ได้เลยนะครับกำไรดีใช้ได้เลยนะครับนะไตรมาส3อาจจะดรอปลงมานิดนึงนะแต่ก็เป็นเหมือนกันหมดนะแต่ว่าไตรมาส4เนี่ยคิดว่าเกินแน่เพราะว่าฐานเขาแล้วเขาต่ำแล้วที่ผ่านมาเขาเกินพันก่อนตลอดนะครับงั้นไตรมาส4เนี่ยน่าจะออกมาแล้วดีกว่าตัวเลขที่เห็น500กว่าล้านตรงนี้นะครับนะสำหรับกราฟ Energy เนาะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่กำไรดรอปลงมาเป็นครั้งแรกนะครับนะแต่ว่าราคายังไม่ดรอปเลยนะน่ากลัวต้องระมัดระวังนะครับกำไรดรอปแล้วราคายังไม่ดรอปเนี่ยน่ากลัวนะครับถ้ายังดรอปอีกรอบนึงราคาจะลงมาเองนะส่วนดิวิเดนด์ไม่ค่อยจ่ายเลยนะครับนะเป็นหุ้นโกรทอ่ะเขาไม่ค่อยจ่ายปันผลอยู่แล้ว P 87เท่าอยู่ในฝั่งแพงอย่างแน่นอนนะครับนะเพราะว่าหุ้นตัวนี้เล่นกันที่สตอรี่กันที่อนาคตนะครับเอากำไร10ปีมาคำนวณเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับงั้นก็ต้องระมัดระวังนะอย่าให้เห็นการดรอปของกำไรเลยนะตอนนี้ก็เรียกว่าถ้าดูจากเทคนิคอลแล้วเนี่ยวันนี้มีแรงขายค่อนข้างเยอะนะครับแท่งแดงยาวพร้อมกับแรงขายด้วยนะครับนะก็น่ากังวลอยู่พอสมควรนะสำหรับกราฟนะครับงั้นแนวรับที่ไม่ควรจะหลุดรอบนี้เลยก็คือตรงนี้ครับ178 บาทนะครับสำหรับกราฟ Energy ครับต่อไปนะครับ ESO ครับESOก็กำไรยังคงไม่ฟื้นนะครับแต่ว่าไตรมาส4อาจจะเห็นการ
การกำไรหรืออาจจะเห็นการขาดทุนที่น้อยกว่าลบ 2,000 กว่าล้านนะครับก็จะเข้าสู่โหมดของเทิร์นอาราวนะครับนะเกือบจะเทิร์นอาราวต้องทำให้ได้ดี2ไตรมาสนะแต่ก็ไม่ง่ายนะแค่บอกว่ามีโอกาสนะงั้นตัวหุ้นนี้ก็เรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกำไรยังคงไม่มานะครับกำไรยังไม่มาแต่ว่าคนอาจจะไปเน้นเรื่องธีมเทิร์นอาราวไปเพราะว่าปีที่แล้วทำฐานไว้ต่ำมากนะครับตอนนี้ก็ปันผลประมาณสัก 4% 5% อาจจะเริ่มดึงดูดให้คนหันเข้ามาลงทุนได้นะครับนะเพราะว่าการเด้งรอบนี้อยู่ที่ PE มันเอ้ยอยู่ที่กำไรที่ดิวิเดนด์มันเกือบ 5% เนาะส่วนราคาก็คือ PE มันเป็น NA ก็คือเขาขาดทุนนะเราจะต้องเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด PBB แล้วกัน PBB ก็1เท่านะครับนั้นก็อยู่ในโซนของปานกลางไปในทางถูกแล้วกันนะราคาแถวนี้ก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงอะไรนะแต่ว่าอยู่ในฝั่งของถูกอ่ะคือราคายิ่งลงต่ำกว่านี้ก็ยิ่งถูกไปเรื่อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้แบบยังไม่ถูกจ๋านะแต่ว่าก็ไม่ได้แพงนะครับนะที่น่าสนใจก็คือ volume volume นี่ก็เรียกว่าเริ่มกลับมาแน่นผิดปกติกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาในอดีตนะครับนะผิดปกติที่ผ่านมาในอดีตเนาะรูปนี้ใช้ไม่ได้ละนะครับนะมันเลยไปละมันเกินไปละแต่ดูจากเทคนิคอลแล้วเราเห็นสภาพของการเปิดแก็บดาวตรงนี้นะเปิดแก็บดาวตรงนี้เนาะสังเกตไหมครับว่าเปิดแก็บดาวตรงนี้เนาะแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยเทคนิคอลคือหลอกนะครับหลอกให้คน stop loss แล้วกลับขึ้นมาใหม่งั้นสัญญาณตรงนี้เป็นสัญญาณ positive เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเทคนิคอลนะครับนะก็จับตาแล้วกันสำหรับ ESO นะครับนะ ESO ตรงนี้นะครับนะอยู่ในฝั่งของเทคนิคอลเป็น positive นะครับนะแล้วก็ราคาไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกไม่ได้แพงอ่ะเรียกว่าไงดีปานกลางไปในทางถูกแล้วกันนะแต่กำไรไม่มานะกำไรไม่มาก็ต้องดูด้วยนะครับนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะ ESO เนาะ IVL นะครับ IVL IVL เป็นไงบ้างครับกำไรก็ยังไม่ฟื้นเช่นเดียวกันนะหุ้นตัวนี้ก็เน้นเอากำไรไปลงทุนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาเลยนะครับ P 19เท่านะครับอยู่ในฝั่งของไปในทางแพงแล้วแหละนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะดิวิเดนด์นะครับนะอยู่ที่ประมาณ 5% กว่าๆนะก็จัดว่าใช้ได้นะครับตอนที่เด้งมารอบที่แล้วเนี่ยดิวิเดนด์เขาที่คน expect ก็อยู่ประมาณ 5.5% นะครับนั่นก็ถือว่า IVR เป็นหุ้นตัวหนึ่งแหละถ้าคุณเห็นดิวิเดนด์ประมาณ 5% ต่อราคาหุ้นเนี่ยคนอาจจะเริ่มกลับเข้ามาสนใจได้นะครับนะก็ราคายัง PE ไม่ถูกนะต้องบอกไว้ก่อนกำไรก็ยังไม่มา PE ก็ไม่ได้ถูกด้วยนะครับนะงั้นแนวรับมีเรื่องเดียวเลยคือไปคาดหวังดิวิเดนด์แล้วก็อยู่บนแนวรับที่มีนัยยะที่เราให้ไว้ตรงนี้เลยนะครับคู่สมมาตรเนี่ยโซนเหลืองนี่เลยนะครับ26 27บาทถึง24บาทนะเป็นแนวรับหลักของเขาแล้วก็ลงมาแล้วขึ้นมาแล้วก็ลงมาแล้วขึ้นได้อีกนะครับงั้นก็คนอาจจะสนใจแค่2อย่างคือ1ดิวิเดนด์ดี2บนแนวรับที่มีนัยยะนะครับนะก็ไปลุ้นเอาที่ไปลุ้นที่เหลือเอาเองนะครับนะลิสต์รีวอร์ดนะครับBH ครับผมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับหุ้นตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะก็ตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่กำไรยังคงไม่มานะครับนะกำไรยังไม่มานะครับนะก็แต่ว่าฐานปีที่แล้วต่ำไหมต่ำมากไตรมาส4เขาประกาศค่อนข้างดรอปมาตลอดนะคือไตรมาส4จะดรอปตลอดสำหรับตัวนี้นะงั้นก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะฟื้นหรือไม่ฟื้นแต่ว่ากำไรเขายังไม่มาแหละอันนี้คือแฟกต์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับนะ PE 25เท่าแต่ถูกนะแม้กำไรไม่มาก็ตามแต่ว่าราคาเนี่ยดิสเคาท์มาค่อนข้างเยอะแล้วทำให้หุ้นตัวนี้ราคาถูกเกินจริงนะครับนะย้ำนะการที่เราจะดูว่าหุ้นถูกไม่ถูกมันก็มี2 อย่างนะครับ1กำไรเขาดีนะครับกำไรเขาดีนะครับนะแล้วราคาเขาลงด้วยก็ยิ่งถูกไปเรื่อยนะกับ2คือกำไรยังไม่มาล่ะแต่ว่าราคามันโดนดิสเคาท์แรงมากจนมันเข้าสู่ในโซนถูกไปเองนะครับนะงั้นดิวิเดนด์อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 2% กว่าก็ไม่ได้ปันผลอะไรเยอะมากมายนักนะก็ไปรู้นั่นละกันคือราคามันโดนดิสคาวหนักเกินไปโอ้โหสำหรับหุ้นตัวนี้นะลองสังเกตดูแล้วกันเนี่ยมันดิสคาวหนักไม่หนักก็ดูแล้วกันแต่ความเจ๋งคือคู่สมมาตรของเราก็รับอยู่อีกว่ะนะเออนี่หุ้นตัวนี้ไม่ดูมานานแล้วเนาะคุณเห็นว่าผมไม่ได้พูดถึง BHS มาสักพักแล้วแต่ก็โอเคลงมาถึงแนวรับของเราแล้วก็เด้งขึ้นมารอบนี้แล้วก็สังเกตดูตรงนี้ครับ
แต่รูปเทคนิคอลรูปนี้น่ากังวลนิดหนึ่งครับนะตรงที่ว่าไอ้3เส้นเนี่ยครับนะถ้าเบรกขึ้นไปได้แล้วมันไม่ควรจะหลุดเส้นกลางครับทุกคนนะเส้นกลางเนี่ยห้ามหลุดเนาะกลายว่าหลุดด้วยนะครับงั้นก็รูปนี้อาจจะมีการย่ออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะก็น่ากังวลในเชิงเทคนิคอลนะอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามนะครับนะก็อย่าให้หลุดเกินไปกว่านี้แล้วกันนี่ถือว่าโมเมนตัมค่อนข้างจะแย่แล้วนะเพราะว่าคุณก็ทำโลใหม่ใกล้ๆคุณทำโลใหม่ด้วยแล้วหลุดตรงนี้ด้วยก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงว่าจะลงมาที่คู่แนวรับสมมาตรนี้อีกรอบหนึ่งสำหรับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนาะแต่ราคาก็ถูกนะ P มันถูกมากๆนะครับนะ WHA ครับตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างตัวนี้เป็นหุ้นคุณภาพดีตัวหนึ่งเลยนะครับนะกำไรก็ดีมาตลอดนะครับนะกำไรไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับนะแต่มีปัญหาอย่างเดียวคือเฮ้ยดีแล้วทำไมราคาลงเรื่อยๆอย่างนี้วะเออนี่ก็ตอบไม่ได้นะครับงั้นก็ต้องไปดูอ่ะอย่างเงี้ยจะเป็นหุ้นที่ผมชอบเหมือนกันแหละกำไรดีแล้วราคาลงนะครับนะแล้วก็ไปหาแนวรับที่มีนัยยะคอยหาจังหวะเอานะครับนะก็ PE 14เท่าถูกมากเลยนะครับนะกำไรดีราคาลงด้วยงั้นโซนนี้ถูกมากนะคุณแทบจะไม่เห็น WHA ลงมาเทรดกันที่ PE ประมาณนี้เลยนะก็เรียกว่าถูกสุดในประวัติศาสตร์แล้วนะครับนะวอลุ่มเริ่มแน่นนะครับวอลุ่มแน่นนะครับเริ่มเห็นวอลุ่มแซงด้านซ้ายมือนะครับเริ่มแน่นนะเป็นจังหวะของรีเวอร์ซอลได้นะครับแนวรับสุดท้ายที่เราให้เอาไว้ก็ตรงนี้เลยนะครับนะ2.90 บาทถึง3.08 บาทนะครับเป็นแนวรับแล้วก็รับอยู่ในรอบนี้งั้นรูปนี้ถ้าคุณมาร์คความเสี่ยงก็ต้องมาร์คความเสี่ยงที่แนวรับนี้เนาะแต่วอลุ่มแน่นอย่างนี้นะก็ไปพิจารณาแล้วกันนะว่าราคามันเริ่มถูกมากๆแล้วสำหรับ WHA ครับผมตัวสุดท้ายของเราครับ Quality House ครับไปดูสักนิดหนึ่งนะQuality House นะครับนะก็จัดว่าเป็นหุ้นที่กำไรยังคงไม่ฟื้นแหละกำไรไม่มานะก็น่ากังวลอยู่พอสมควรนะกำไรดรอปไป2ไตรมาสติดๆเลยนะตอนนี้ก็ราคาก็เลยถูกดิสเคาท์ลงมาด้วยนะทั้งที่เป็นหุ้นที่ปันผลดีมากๆตัวหนึ่งของบ้านเรานะครับแต่ว่าพอกำไรมันดรอปอ่ะนะพอกำไรมันดรอปนะครับราคาก็ดรอปตามกำไรนะครับนะก็ตอนนี้ก็ปันผลประมาณ 8% ละเรียกว่าอาจจะยั่วยวนคนกลุ่มหนึ่งที่อยากได้ดิวิเดนด์ประมาณนี้นะครับนะแต่ตอนนี้ PE 9เท่าก็ขนาดราคาลงมาแล้วนะแต่ว่า PE ตัวนี้ก็ไม่ได้ถูกด้วยนะ PE อยู่ในโซนแพงเหมือนกันสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะนี่ขนาดราคาดิสเคาท์ลงมานะครับ PE แถวๆนี้ถือว่าถูกแสดงว่าอะไรครับกำไรเขาดรอปลงเยอะจริงๆนะครับนะแล้วราคามันดรอปลงไม่มากเท่าโอ้แล้วคนบอกนี่ไม่มากเท่าเหรออาจารย์คือกำไรมันดรอปมากกว่านะครับนะตอนนี้ก็เท่าที่เห็นก็คือคู่สมมาตรเนี้ยแนวรับเนี่ยนะครับนะ2.46 บาทก็รับอยู่ในรอบนี้นะนี่คือความเสี่ยงของ Risk หรือความเสี่ยงของ Quality House แล้วกันนะก็ไปพิจารณาดูนะครับกำไรไม่มาพี่อยู่ในฝั่งไปในทางแพงนะครับนะปานกลางไปในทางแพงนะครับแต่ว่ามีเจ๋งอย่างเดียวคือ risk reward ในมุมเทคนิคเนี่ยมาแนวรับที่มีนัยยะแล้วแหละถ้ารับอยู่ก็โอเคก็คงไม่มีต่ำไปกว่านี้ถ้ามารับอยู่นะแต่กำไรต้องฟื้นด้วยนะครับสำหรับ Quality House ครับผมไปสรุปกันสักนิดหนึ่งครับเซ็นดิเนกบ้านเราเนี่ยถือว่าวันนี้ไม่ได้ฉกฉวยเซนติเมนต์ของต่างประเทศที่วันก่อนหน้าดาวโจนส์ขึ้นมาแรงนะครับนะก็อาจจะยังห่วงๆอยู่ว่าดาวโจนที่ขึ้นมาอยู่ในเฟสรีบาวเพื่อจะลงต่อไหมถ้าสมมุติว่าดาวโจนทะลุ 29,700 ใช่ไหมลืมตัวเลขเวลา 29,700 ใช่ไหมถ้าทะลุตัวนี้ขึ้นไม่ได้นะครับนะก็ถือว่าทุกสินทรัพย์เสี่ยงน่าจะยังคงคึกคักเหมือนเดิมทองคำก็จะต้องลงนะครับแต่ว่าดาวโจนส์รอบนี้ถ้าไม่ทะลุ 29,700 นะครับนะไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับนะแล้วเห็นทองคำเด้งขึ้นแรงๆนะครับสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆรอบโลกเนี่ยก็อาจจะลำบากกันอีกรอบหนึ่งเซตบ้านเราก็มีแนวต้านอยู่ที่1550-1570ซึ่งผมมองว่าไม่ง่ายที่จะผ่านขึ้นไปได้นะครับนะขึ้นไปแถวๆนี้แล้วถ้ามีเงินไหลออกเนี่ยผมว่านะเตรียมตัวได้เลยรอบนี้เตรียมตัวเละได้เลยนะครับนะก็โอเคครับไปดูกันนะครับว่าสุกนี้จะสามารถปิดได้ประมาณไหนขอ1550อัพขึ้นไปก็จะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆสำหรับเซตอินเด็กซ์บ้านเราเนาะพบกันใหม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ